ครับวันนี้ก็มีของมารีวิวนะครับเป็นเมเบดลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับของเมเบดภาค Z นั่นเองนะฮะวันนี้ก็มีเมเบดเบิร์ดโชว์ Z นะครับมารีวิวเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเป็นฟินิกซ์เป็นฟินิกซ์เขาเรียกว่าอะไรวะซิลเวอร์วิงเวอร์ชั่นนะครับก็คือเป็นสีขาวขาวเทาขาวขาวดำพูดผิดนี่เป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะที่จริงฟินิกซ์มันจะเป็นสีแดงส้มใช่ไหมนี่ก็เป็นสีดำขาวอะไรอย่างนี้นี่ข้างในกล่องก็คือจริงซื้อมานานมากแล้วเพิ่งจะมีเวลาเอามารีวิวนานมากแล้วตัวนี้นานมากๆแล้วแหละอันนี้เป็นใบเนี่ยนานแล้วเห็นไหมเราเคยรีวิวฟินิกซ์ไปแล้วเนอะไม่ต้องดูก็ได้มั้งอันนี้มันก็แค่เปลี่ยนสีเฉยๆเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าอันนี้เขาให้เหล็ก10มานะครับก็เหมือนตัวนั้นเปรียบทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนสีเฉยนี่ฟินิกซ์สวยดีตัวนี้เลยเอามาเล่นเพราะสวยดีชอบตอนหมุนสวยมากเลยเอาไว้จะเล่นให้ดูนะครับก็ผมเอาตัวนี้ไปโมดิฟายเรียบร้อยก็คือจะเอาไปใช้แข่งนะฮะอันเดี๋ยวไว้เล่นให้ดูแล้วกันนี่ไหนๆมาละเดี๋ยวให้ดูว่าโมยังไงเนี่ยฟินิกคือไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยเราใช้อันนี้แทนนะครับลืมชื่อตูดอะไรวะลืมอ่ะมันเป็นตูดของนิเมซิสในการ์ตูนอันนี้เลยนี่ใช้เหล็ก7สีดำแล้วก็M ไม่รู้มันเฟรมอะไรวะแต่มันเป็นตัว M นะนี่ใช้อันนี้ครับใช้ดีอยู่ใช้ดีมากเลยแนะนำเลยลองเอาไปเล่นดูกันนะโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาลองฟินิกซ์สีลิมิเต็ดกันนะครับฟินิกซ์ซิลเวอร์วิงเวอร์ชันนะครับนี่โอเคมาลองเลยเราใช้ตัวนี้แล้วกันนะชูตัวไหนก่อนตัวนี้ก่อนก็ได้เหมือนแกล้งเด็กอะเหมือนแกล้งเด็กอีกรอบโอ้โหไอ้นี่หลุดไว้แป๊บนึงนะเนี่ยมันใส่ยากหน่อยตรงโอเคชุดฟินิกก่อนเลยฟินิกซ์ก็ชนะแน่นอนอยู่แล้วนะโอเคก็หมดละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ